านผู้ชมฮะเรื่องของรถบรรทุกตกหลุมที่สุขุมวิท64นะฮะวันนี้ก็ได้ผลออกมาแล้วสำหรับน้ำหนักที่รถบรรทุกคันนี้วิ่งไปนะฮะหนักแค่ไหนแล้วก็เกินหนักเกินอ่ะเกินแน่แต่แค่ไหนผลก็ออกมานี่ครับ 37.45 ตันนะฮะ 37.45 ตันจะไม่ให้ถนนทะลุเป็นหลุมเป็นบ่อได้ยังไงในเมื่อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง12ตันเกือบ13ตันกฎหมายกำหนดเนี่ยห้ามเกิน25ตันนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ตอนเย็นๆนะครับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงนะครับหลังจากมีการประชุมหารือกันชั่วโมงหนึ่งนางสายทิพย์สุคนมณีผอ.เขตบอกว่าในส่วนของเขตอาศัยประกาศของผอ.นะเรื่องการห้ามใช้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือจะโดยที่ยานพาหนะนั้นนะอาจทำให้ทางหลวงเสียหายหรือทางหลวงท้องถิ่นนี้เป็นเขตรับผิดชอบของกทม.ซึ่งเป็นส่วนที่หนึ่งยานพาหนะชนิดรถเดี่ยวนะข้อ10ซึ่งได้มีข้อกำหนดไว้ว่ายานพาหนะที่มี3เพลา6ล้อ10เส้นชนิดเพลาท้ายใช้ยางคู่จะต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน20ตันหรือร่วมน้ำหนักยานพาหนะไม่เกิน25ตันซึ่งทางกรมทางหลวงแจ้งแล้วว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 12.45 ตันดังนั้นจึงมีโทษครับผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะที่ท่านพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ชินคำรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะครับบอกว่ามีการดำเนินการใน2ส่วนมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นจะมีการแจ้งดำเนิน2คดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสและขับรถบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับสองส่วนคดีนี้ทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับได้สั่งการให้การตามกฎหมายครับนะครับซึ่งในส่วนบุคคล5เนี่ยเบื้องต้นดำเนินมีในการดำเนินการในส่วน2ส่วนนะครับคือ1มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในคดีนะครับเพื่อดำเนินคดีนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อความเป็นธรรมฝ่ายนะครับ2คือมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่เกิดขึ้นนะครับที่เราตรวจสอบพบนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหา2ส่วนนะครับ2ข้อหานะครับคือ1ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับข้อที่2คือขับรถบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเหมือนที่ท่านผอ.ให้ได้แจ้งข้อกฎหมายไปนะครับก็คงจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับสองข้อหาแจ้งข้อหากับใครครับคนขับเบื้องต้นแจ้งกับผู้ขับขี่ครับผมแล้วตัวเจ้าของนะคะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าประมาณนี้ครับคือตำรวจเนี่ยจะมีการให้ยึดรถนะครับเนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการทำความผิดนะครับแต่ว่าดูนี้การยึดเนี่ยดูนี้ในการลิฟต์เป็นอำนาจของศาลนะครับคือรถหลังจากเกิดเหตุได้มีการตรวจยึดเป็นของกลางแล้วนะครับซึ่งเรามีทั้งตำรวจทั้งเทศกิจช่วยดูแลอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมีผลต่อคดีหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่มีผลต่อคดีเพราะน้ำหนักมันเกินอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการคือน้ำหนักของการมาทุกเนี่ยเกินหรือไม่เกินแค่นั้นเองครับผมเขาไม่ยุ่งกับของที่เราเยอะไปก็ไม่มีความผิดครับครับเขาไม่ยุ่งกับของกลางแล้วมันไม่มีความผิดหรอกอันนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนข้อมีนะครับถ่ายไปครับครับยังครับครับครับแล้วในคลิปอะค่ะมีนายตำรวจเห็นตอนที่มีการถ่ายน้ำมันดังกล่าวไปใส่รถกระบะด้วยอะค่ะเราขออนุญาตตรวจสอบก่อนครับผมจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคุณบิ๊กที่เป็นชื่อเล่นของเจ้าของรถนะครับได้ข้อมูลจากทางคุณบิ๊กและคุณกีว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำเพื่อแสดงว่ารถของเขาเป็นที่เขาใช้งานเนื่องจากว่าการที่จะผลดีดอกปักใช้งานเนี่ยจะสามารถทำได้เมื่อเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เชื่อแค่ทีเดียวนะครับจะมีการตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีเรื่องสวยสติ๊กเกอร์มาเก็บนี่ฮะเสียงอาจจะฟังไม่ค่อยชัดบางช่วงนะฮะแต่ท่านบอกว่าดำเนินคดี2ข้อหากับคนขับก่อนนะส่วนเจ้าของรถเจ้าของบริษัทเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงฮะโดนแน่ฮะโดนแน่แล้วก็ถามนะประเด็นเรื่องของตัวอักษรย่อ B ที่อยู่ตรงหน้ารถนะครับท่านพันตำรวจเอกวิทวัฒน์บอกว่าประเด็นตัวอักษร B เนี่ยชื่อเล่นของคนขับเนี่ยนายบิ๊กนะชื่อเล่นนายบิ๊กเป็นเจ้าของรถอ๋อเป็นเจ้าของรถจากการสอบถามนายบิ๊กแจ้งว่าเป็นสติ๊กเกอร์ทำไว้ใช้ไซต์งาน
เพื่อขนดินออกจากไซต์งานและต้องมีสติ๊กเกอร์นี้เท่านั้นแต่ยังไม่ปักใจเชื่อ 100% ฮะและต้องตรวจสอบว่ามีเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับถ้าพบว่าผู้ใดมีส่วนร่วมผู้นั้นก็ต้องเป็นตัวการด้วยนะฮะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะดูหลายอย่างนะดูทั้งเรื่องของการขับรถบรรทุกมาและบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะจนกระทั่งเรื่องทำให้ถนนเสียหายและจนกระทั่งถึงเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์มีหรือไม่ อืมวันนี้นะครับคนขับรถบรรทุกไปให้ปากคำตำรวจนะครับไปให้ปากคำตำรวจนะครับคนขับที่ขนดินออกมาจากไซต์งานในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับในซอยสุขุมวิท64คนนี้แล้วก็เกิดเหตุตกบ่อพักสายไฟวันนี้นะฮะให้สัมภาษณ์สื่อมีอารมณ์ด้วยนะฮะสื่อขวางหน้าขวางหลังนะฮะนี่ครับครับวันนี้ยังความบริสุทธิ์เราไม่ที่ว่าเห็นยังความบริสุทธิ์อะไรเข้ามาไม่ทราบแล้วเรามันกินมาเราไม่ทราบเลยไม่ยืนไหนปกติวิ่งกี่คิวเอางี้ดีกว่าปกติเลยผมก็ไม่ได้บัตรคิวตลอดครับไม่รู้ว่ากี่คิวแสดงว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่มีการชั่งน้ำหนักใช่ไหมพี่ชั่งครับชั่งครับชั่งแล้วเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาไม่ครบกะให้แต่ว่าผ่านมาใช่ไหมพี่คือพอชั่งแล้วคือเขาบอกว่าผ่านก็คือไปได้ออกรอพี่นะผมจะไม่เข้าปกติวิ่งวันละกี่รอบผมยังไม่เข้าสัมภาษณ์วิ่งวันละกี่รอบไปไหนที่บอกหน่อยเออที่วิ่งผ่านไปที่ไหนไปไหนไปริมมณฑลที่มณฑลอุตรดิตถ์ไปจังหวัดอะไรสมุทรปราการหรือเปล่าพี่ใช่พื้นที่สมุทรปราการไหมครับผมยังไม่เข้าสัมภาษณ์พี่ยังไม่เข้าสัมภาษณ์ครับใช่พื้นที่สมุทรปราการไหมพี่ไปไปไปมีสติ๊กเกอร์สีเขียวอะค่ะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เดินไปเดินมาโอ้ตอมอยู่กับแมลงวันเนี่ยเนี่ยเขาก็ไปไม่ค่อยถูกทางอ่ะเออมาเดินจะกลับไปนั่นแต่ไปดักหน้าดักหลังดูเนี้ยก็เลยเดินกลับมาใหม่นะพอเจอนักข่าวไปตอบไม่ได้ก็ตอบซะหน่อยนะนักข่าวถามว่ามีชั่งน้ำหนักมาก่อนไหมนะเขาปฏิเสธเขาไม่ตอบคำถามนะแล้วพยายามเดินฝ่าวงล้อมนักข่าวออกไปนะครับจนทนไม่ไหวก็ได้ยินเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะแต่ว่าผ่านมาใช่ไหมพี่คือพอชั่งเขาบอกคนนี้คนขับนะฮะใช่ที่ตามข่าวบอกว่าเพิ่งจะเคยขับรถบรรทุกเป็นครั้งแรกแล้วก็ขับเที่ยวแรกด้วยโอ้โหโป๊ะเลยนะฮะนี่อีกคนหนึ่งท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวานจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พูดจาเหมือนกับดูมีอารมณ์อ่ะดูมีอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะฮะนี่นะฮะผู้ชายคนนี้นะครับตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเจ้าของรถบรรทุกนะเนี่ยเดินมาทางมาที่เกิดเหตุดูแล้วไม่ค่อยจะยอมให้ความร่วมมือไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่บางทีก็เข้าไปโวยวายกับเจ้าหน้าที่ของกทม.เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้มายกรถบรรทุกคันนี้แล้วก็พูดประมาณว่าเอ้าถ้ายกรถของผมแล้วรถเสียหายเนี่ยใครจะรับผิดชอบรถของผมเดี๋ยวผมยกเองเดี๋ยวฟังเมื่อวานพอจะมีเสียงให้ฟังเดี๋ยวลองดูนะฮะพวกคุณจะรู้สึกยังไงไม่ใช่คนใหญ่คนโตนะผมก็ทำมาหากินถ้าเป็นรถเบนซ์หล่นลงไปอ่ะมันจะไม่ได้เถียงกันแบบนี้เดี๋ยวผมขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆผมขอพื้นที่ในการเอารถผมก่อนได้ไหมขอโทษนะครับขอโทษจริงๆเลยแล้วก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ผมขอร้องนะครับผมขอให้รถผมอ่ะลองคิดถึงใจคุณแล้วกันว่าถ้าเป็นรถคุณอ่ะมันเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะคือผมขอพื้นที่ทำงานหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอโทษจริงๆขอโทษมากๆเลยเขาเลยนะเขาจะได้ขอโทษเลยนี่แล้วก็มีบางช่วงที่เหมือนกับโต้เถียงกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนี่ๆประมาณแถวๆนี้พี่รบกวนถามนิดนึงตรงนี้เราตักเราตักดินออกทำไมครับพี่ครับตรงนี้เราตักดินออกทำไมครับพี่ขอเป็นข้อมูลหน่อยได้ไหมพี่เราตักดินออกทำไมครับพี่นี่คนนี้ไม่ตอบใช่ตอนหลังก็ปรากฏว่าคนนี้ไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกนะครับเป็นคนที่เท่าแก่ของบริษัทขุดดินเท่าแก่ของบริษัทขุดดินเนี่ยส่งมาเพื่อเคลียร์ปัญหาแล้วก็ดึงรถขึ้นนี่นะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เป็นจัดการของเขานะฮะตักดินจากรถคันนี้
ปใส่อีกคันนึงซึ่งเขาให้เหตุผลว่าโอ้โหรถผมอยู่ผมเอาขึ้นเองแต่ถ้าดึงขึ้นตอนนี้มันเสียหายนะมันต้องเอาดินออกจากรถก่อนอ่ะก็เอาดินออกจากรถแล้วก็คุยกันว่าโอเคเอาดินออกจากรถนะแล้วเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักเพื่อจะไม่ได้มาดูว่าทั้งรถกับดินบวกกันแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเกิน25ตันไหมปรากฏว่าพอขนดินจากรถคันนี้ไปใส่อีกคันนึงเสร็จวิ่งเข้าซ้ายงานเทดินทิ้งเลยเทดินออกเลยไม่ได้ทำแบบที่ได้คุยได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นี่นะฮะเป็นคนของเท่าแก่บริษัทขุดดินตำรวจบอกว่าจะต้องเรียกผู้ชายคนนี้แล้วก็เจ้าของบริษัทตัวจริงบริษัทขุดดินฮะมาสอบปากคำโดยเฉพาะการที่คุณไปตักดินออกจากรถบรรทุกแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยถือว่าเข้าข่ายเป็นการทำลายพยานหลักฐาน มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีได้ใช่วันนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนงพร้อมคณะนะฮะก็คือคุณธราพงษ์เพชรคงลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างในซอยสุขุมวิท 64/2 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่มีการนะตักดินออกจากรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุนะครับมากองไว้ในไซต์งานเลี่ยงความผิดตามกฎหมายก็ทางด้านของผู้ช่วยผอ.ไปตรวจสอบก็มีนายเฉลิมพลพรมทองผู้จัดการโครงการเนี่ยเป็นผู้นำเข้าไปตรวจนะฮะโครงการนะค่ะช่างภาพครับได้เป็นเรื่องการบรรทุกดินต่างๆที่เป็นไปตามข้อสุริสังการและกฎหมายที่กำหนดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ให้รู้ว่าในส่วนของการขนดินนะฮะค่ะนะฮะเนื่องจากการทำโครงสร้างเพื่อจะขนดินประมาณเนี่ยงานเขาใกล้จะแล้วเสร็จทั้งนั้นประมาณดินที่ได้ผลออกมาก็มีไม่มากนะครับดีที่ว่าคือเขาจะใช้บริหารการในโครงการเพื่อปรับระดับโครงการเขาให้ได้ระดับหนึ่งคือปกติแล้วทำงานแบบเขาได้ทำตามเห็นนะท่านแม่ดีนะเพราะว่าเราได้มาตรวจสอบการขนย้ายก็มีการตรวจสอบแล้วให้เป็นไปตามระเบียบทุกอย่างคือจริงตรงควบคุมนะครับควบคุมรถที่เข้ามารถที่ออกไปก็ต้องควบคุมจะมีการวัดไหมคะน้ำหนักก่อนออกจากไฟคือจริงๆเราก็คงยังต้องดูที่ปริมาตรของวัสดุที่เข้ามานะครับโดยคำนวณในทางวิศวกรรมจะต้องใส่มาเท่าไหร่ปริมาณที่ออกไปควรจะเป็นเท่าไหร่ในคงจะต้องเป็นกฎระเบียบของผู้ขายที่ว่าจะต้องตั้งกฎตั้งระเบียบในการขนวัสดุออกจะต้องเท่าไหร่ครับวัสดุที่เข้ามาจริงๆวัสดุที่เข้ามาเนี่ยมันผ่านมาหลายด่านนะด่านช่างด่านทางด่วนอะไรที่มันต้องมีเข้าด่านเพราะว่าออกวัสดุเข้าปูเนี่ยมันต้องมาจากสลับดีแกนคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จะต้องมาคนนี้คือนายเฉลิมพลพรมทองผู้จัดการโครงการคนแรกเนี่ยนายธาราพงษ์เพชรคงซุ้มเสียงนี่อาจจะฟังจับเป็นใจความไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมฮะสรุปก็คือนักข่าวเนี่ยพยายามถามถึงเรื่องของการที่คนขับรถแล้วก็คนของบริษัทเจ้าของรถเนี่ยทำไมเอารถแล้วก็เอารถตักเนี่ยมาตักดินออกไปตรงนี้นักข่าวสนใจมากนะเพราะมองตามรูปการรถคันนี้หนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมันหนักเท่าไหร่และทำไมพอเกินปุ๊บนะยังไม่ได้ชั่งยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยปล่อยให้เขาเนี่ยเอารถตักดินมาตักออกไปแล้วก็ไปเทกองไว้อยู่ในไซต์งานตามเดิมนักข่าวก็พยายามจะถามจากผอ.เขตผู้ช่วยผอ.เขตพยายามจะถามจากนายเฉลิมพลผู้จัดการโครงการพยายามจะถามจากทางด้านของพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ชินคำเมื่อสักครู่นี้ที่ถามท่านเนี่ยที่ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยให้เขาเอารถอีกคันหนึ่งมาตักดินไปหน้าตาเฉยโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะโดยมีชายชุดดำเมื่อสักครู่เนี่ยเสื้อยืดสีดำคอยอำนวยการหรือเปล่าและท่านวิทวัฒน์ก็ตอบเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยให้ความสำคัญทั้งที่นักข่าวให้ความสำคัญเน้นแต่ท่านบอกว่านักข่าวถามว่าเราทำไมปล่อยให้เขาตักดินออกไปจะทำให้รถคันนี้ไม่เกินหรือเปล่าท่านก็บอกว่ามันเกินอยู่แล้วมันเกินกฎหมายกำหนดอยู่แล้วถ้ามันเกินกฎหมายกำหนดอยู่แล้วเนี่ยการที่ปล่อยให้คนพวกนี้เจ้าของรถนะเจ้าของบริษัทส่งรถมาประสานตักดินออกเนี่ยมันเข้าข่ายทำลายหลักฐานไหมตรงนี้แหละ
ที่ตำรวจต้องตอบใช่ไหมมันจะโดนอีกข้อหาหนึ่งไหมเพราะอันนี้เป็นของกลางใช่ไหมฮะคุณมาแตะต้องรถของกลางและสิ่งของที่อยู่บนรถเนี่ยคุณทำลายหลักฐานหรือไม่อืมนักข่าวเนี่ยต้องการถามตรงนี้แต่ท่านวิทวัฒน์พันตำรวจเอกวิทวัฒน์ก็ตอบว่ามันเกินอยู่แล้วมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะแต่เราก็ควรจะให้เขาทำไหมล่ะควรจะให้เขามายุ่มย่ามกับหลักฐานทั้งรถทั้งดินบนรถหรือไม่ล่ะอืมนี่ตอนที่เอาไปเทตอนเอาไปเทเมื่อคืนนี้เอาน้ำมันออกจากรถด้วยเมื่อคืนนี้เห็นไหมดูเหมือนว่าปล่อยให้ทางรถบรรทุกเนี่ยทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจพยายามจะกลบเกลื่อนหรือเปล่าหรือพยายามจะเบี่ยงเบนพยายามจะทำอะไรที่มันผิดอ่ะให้มันผิดน้อยหรือให้มันถูกหรือเปล่านะนี่ยังไม่ได้นับกับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์นะที่เขาสงสัยนะใช่ซึ่งท่านพันตำรวจวิทวัฒน์ก็เหมือนกับไปช่วยเขาตอบอ่ะอ๋อมันมาจากอักษรย่อของชื่อเล่นเจ้าของบริษัทเจ้าของรถหรือเปล่า เขาชื่อบิ๊กดูสิฮะท่านตอบแบบนี้แล้วรู้ได้ไงก็นั่นสิรู้ได้ไงว่าเป็นชื่อท่านยังไม่รู้เนี่ยท่านอย่าเพิ่งตอบใช่มั้ยฮะนี่อย่าไปช่วยเขาตอบเขาสงสัยกันว่าไอ้ตรงไอ้เครื่องหมายเนี่ยไอ้ B เนี่ยอยู่บนดาวเนี่ยมันใช่สวยสติ๊กเกอร์มั้ยแหมท่านก็สู่รู้จังเลยเอาเท่าที่ผมทราบมันมาจาก B นะ B ก็คือบิ๊กนะเจ้าของรถเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อบิ๊กสงสัยเป็นอย่างนั้นมั้ง แต่พอถามอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนี่ขอตรวจสอบก่อนแต่อันนี้สู่รู้เลยใช่เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับใช่ถ้าเป็นนะมันจะเกี่ยวพันกับตำรวจท้องที่ด้วยนะใช่นี่นะแล้วคนที่เชื่อว่าเป็นเนี่ยนะคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่จ่ายสวยเพื่อวิ่งนอกเวลาและบรรทุกน้ำหนักเกินแน่นอนแน่นอนนะต้องจ่ายให้กับหลายหน่วยงานด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถของตัวเองไม่อย่างนั้นกทมที่มีสี่แยกเยอะมากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ต้องถูกเรียกจอดเพื่อตรวจสอบทุกจุดนะฮะทุกเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกับสติ๊กเกอร์ครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับเพราะครั้งที่แล้วเขาก็เป็นการจำหน่ายแต่ผมคิดว่าตรงนี้รถกลุ่มนี้ก็เคลียร์เพื่ออำนวยความเรียกว่าสะดวกให้กับรถของตัวเองแสดงว่าอันนี้เราฟันธงเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าหนูในสี่แยกกรุงเทพมหานครเยอะมากนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วถ้าไม่ติดอ่ะจะต้องเรียกจอดทุกเวลาไงมันก็ไม่ได้ไงเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์หลายจุดด้วยหลายหน่วยงานด้วยแต่ผมพูดไม่ได้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเอาเองแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนะครับมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนนั้นที่ราคาลบก็เกิดเหตุอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเป็นเจ้าเดียวกันด้วยนะผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออุบัติภัยเนี่ยทำไมถึงไม่ดำเนินการทำไมจะต้องให้เจ้าของรถเข้าไปดำเนินการแล้วก็เจ้าของรถก็อ้างว่าเอ้ยรถเขาตั้ง 4-5 ล้านทำไมมายุ่งกับรถผมทำเองผมว่าเรื่องอย่างนี้ที่คุณอ้างว่าเสียหาย 4-5 ล้านน่ะนะไอ้ถนนที่คุณทำพังอ่ะมันเป็นแสนล้านผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวกันไปถ้ารถมันไม่ติดชะงักอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมีรถตามหลังมาแล้วลงไปคุณเห็นอุโมงค์ไว้7เมตรอ่ะแล้วลงไปอ่ะเสียชีวิตขนาดไหนก็อยากจะฝากถึงเนี่ยไว้สะท้อนภาพให้เห็นนะว่ามันอันตรายสิ่งที่สาพันธ์ท่านผู้ชมฮะคุณอภิชาติบอกเลยนะฮะเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่จึงไปปล่อยให้เจ้าของรถเนี่ยมีสิทธิ์นะห้ามตำรวจห้ามเจ้าพนักงานอย่าไปแตะต้องรถเขาเดี๋ยวรถจะเสียหายแล้วห้ามได้ด้วยแหละฮะใช่เห็นไหมแล้วคุณอภิชาติบอกเลยนะครับเมื่อ2วันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่เนี่ยก็มีที่ราชปรารภไงฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะที่รถบรรทุกขับผ่านไปนะขับผ่านไปแล้วก็ล้อหลังเนี่ยกระแทกโครมนะถนนเป็นหลุมกว้างเลยแล้วรถยนต์คันหนึ่งขับตามมาตกลงไปในหลุมนั้นเลยนะแล้วก็อีก2วันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะดูสิฮะรถบรรทุกแท้ๆทำให้ถนนในกรุงเทพมหานครพังและทั้ง2เหตุการณ์ท่านผู้ว่าชัดชาติไปถึงที่อย่างเร็วจีเลยนะเหตุการณ์ที่ราชปรารภเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติยังไปถามเลยโอ้ขาดเบลล์เปล่าขาดเบลล์เปล่าขาดเปล่านะโชคดีนี่เนี่ยไม่เจ็บอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมท่านผู้ชมฮะก็ติดตามต่อไปแต่เรื่องสวยเนี่ยนะ
วันนี้ก็เห็นตำรวจหลายคนเอาจริงเอาจังเหลือเกินแต่ก็คำพูดก็เป็นสูตรสำเร็จแล้วฮะไม่ว่าจะผบตร.รองผบตร.บิ๊กโจ๊กด้วยนะฮะมากันใหญ่พูดออกมาในแนวสูตรถ้าเกิดเจอจะต้องเล่นจะต้องเล่นงานดำเนินคดีไม่ยั้งอะไรก็ว่าไปท่านผู้ชมฮะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรมากฮะเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆจนบัดนี้อะฮะ